เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆจากสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าให้น้องฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเล่าเรื่องอดีตกันมาเยอะแยะมากมายนะคะว่าแต่แล้วพี่วิวรู้ได้ยังไงแล้วเราเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรเกิดขึ้นในอดีตนะคะถ้าสมมติเราอยากรู้ว่าเรื่องราวในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงหรือไม่จริงยังไงเราจะต้องทำยังไงบ้างอยากรู้กันไหมคะวันนี้พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วครับมาเริ่มคำถามแรกกันเลยข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเป็นโครงกระดูกหรือลายนิ้วมือใครกันนะเป็นคนค้นพบว่าถ้าเราปล่อยให้ลำแสงผ่านเข้าไปทางรูเล็กๆในห้องมืดและถือกระดาษขาวให้ห่างจากรูรับแสงประมาณ15เซนติเมตรจะปรากฏภาพหัวกลับที่ไม่ค่อยชัดเจนบนกระดาษไปหาคำตอบสนุกๆพร้อมกันเลยน้องๆรู้กันไหมคะว่าอายุขัยของคนเราเนี่ยมีอายุเฉลี่ยกันอยู่ที่70-80 ปีเท่านั้นนะคะว่าแต่เวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยแล้วเราเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มันยาวนานไปเป็นร้อยเป็นพันปีเรารู้กันได้ยังไงนะคะว่าสมัยนั้นมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการอยู่ค่ะที่เราคงไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแน่ๆหรือเปล่าแต่วิธีการนี้ก็จะคอยบอกเราค่ะว่ามันเป็นไปได้นะที่เรื่องราวเนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงสูงมากๆเลยค่ะนั่นก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเชื่อว่าน้องๆ นะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่าประวัติศาสตร์มาบ้างจากการเรียนวิชาสังคมถูกต้องไหมคะซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือการศึกษาเรื่องราวในอดีตนี่แหละค่ะเป็นส่วนใหญ่อะนะและมันไม่ใช่แค่ศึกษาเฉยๆนะคะแต่มันจะต้องมีการอ้างอิงมีการเอาหลักฐานมาสนับสนุนมีการใช้ความรู้แขนงต่างๆมาเพื่อประมวลผลรวมกันให้ออกมาเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะฟังดูยากมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะพี่วิวเนี่ยไปสรุปหลักการมาให้ง่ายๆเท่านั้นค่ะแค่5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อดีกว่าค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกำหนดหัวข้อที่เราต้องการจะศึกษาก่อนค่ะหัวข้อที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะต้องไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปค่ะเช่นการสร้างพีระมิดการใช้งานพีระมิดหรือว่ายุคสมัยที่มีพีระมิดเป็นต้นค่ะซึ่งการกำหนดหัวข้อแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เราสามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีทิศทางค่ะน้องๆมันจะไม่ทำให้น้องๆหลงทิศหลงทางนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปที่ข้อถัดไปได้ค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะซึ่งรวบรวมข้อมูลเนี่ยหมายความว่ารวบรวมข้อมูลจากทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ในหนังสือการไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญการไปดูภาพยนตร์การเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราต้องการจะศึกษาค่ะเก็บรวบรวมมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมจดอ้างอิงเอาไว้ด้วยนะคะว่าไปเอามาจากที่ไหนถ้าสมมติว่าน้องๆไปเอาเนื้อหาของเขามาแล้วไม่จดอ้างอิงมาด้วยเนี่ยอันนี้เท่ากับเป็นการลอกผลงานเลยนะคะแทนที่จะเป็นการศึกษาค้นคว้าค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะน้องๆก็คือการตรวจสอบข้อมูลนั่นเองค่ะ
เมื่อกี้นี้นะคะเราได้ข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆมากมายแล้วค่ะไม่ได้แปลว่าเราจะหยิบข้อมูลทุกข้อมูลมาใช้ได้นะคะเราต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือข้อมูลนี้ควรจะนำเข้ามารวมข้อมูลนี้ควรจะเก็บออกไปค่ะยกตัวอย่างเช่นน้องๆไปได้หนังสือมาเล่มนึงนะคะโอ้โหเขียนถึงเรื่องที่เราต้องการศึกษาละเอียดมากเราก็ไม่ได้หยิบมาใช้ได้เลยนะคะเราต้องไปดูก่อนค่ะว่าหนังสือเล่มนี้ใครเป็นคนเขียนนะคะคนเขียนเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เราต้องการจะศึกษาหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ไปลอกคนอื่นมาหรือว่าเขาแค่แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตัวเองนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นนะคะบอกเลยว่าขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญจริงๆค่ะและแล้วนะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4ค่ะก็คือขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้ข้อมูลที่เราได้มามากมายแล้วเราเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าแต่ละข้อมูลเนี่ยจะใช้เหมือนกันค่ะบางข้อมูลเนี่ยนะคะเราใช้ในฐานะที่เป็นความเชื่อบางข้อมูลเราใช้ในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงบางข้อมูลเราใช้ในฐานะที่เป็นข้อคิดเห็นเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าข้อมูลนี้เขาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรหรือว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรมันตอบโจทย์อะไรกับคำถามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องพีระมิดเหมือนเดิมค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปเจอตำนานการสร้างพีระมิดที่มีการแบบเสกเวทมนต์ทำให้พีระมิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้ไม่ได้นะคะแต่เราก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ในฐานะข้อเท็จจริงได้ถูกต้องไหมคะน้องๆเราก็จะต้องไปใช้ในหัวข้อความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดนี่แหละค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการเรียบเรียงข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งเราต้องเอาข้อมูลต่างๆที่เราวิเคราะห์มาเรียบร้อยนะคะมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมาให้เป็นแบบที่เราเข้าใจด้วยตัวเองค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เหมือนกับขั้นตอนสรุปการวิจัยนะคะก็คือผลที่เราได้จากการศึกษาทั้งหมดนี่แหละค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นหัวข้อที่บิวพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นการสร้างพีระมิดตอนนี้เราก็จะต้องได้สรุปแล้วแหละว่าขั้นตอนการสร้างพีระมิดมีอะไรบ้างใครเป็นคนสร้างอะไรยังไงนะคะและนี่ล่ะค่ะก็คือ5ขั้นตอนนะคะสำหรับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ค่ะแบบที่มีหลักการแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะมีการอ้างอิงเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหมือนที่พี่วิวพูดไว้เมื่อกี้นี่แหละว่าข้อที่สำคัญแล้วก็ข้อที่ยากที่สุดก็คือเรื่องหลักฐานที่เราใช้อ้างอิงนี่แหละว่าอันไหนเนี่ยเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เป็นหลักฐานประเภทไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันเป็นพิเศษค่ะแต่ตอนนี้เราต้องแวบไปชมน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ดก่อนนะคะว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรค่ะไปดูกันก่อนเนาะโอ้ยสังขี้มูกสังขี้มูกนี่น่ารักเฮ้ยอันนี้ตลกอะนอนหลับสบายเลยนะเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยปากจูก็มีทัดทำอะไรตั้งนานเห็นนั่งยิ้มแล้วก็หัวเราะตั้งนานเลยอ๋อคือตอนนั้นทัดจัดของอยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็มาเจออัลบั้มรูปเก่าของเราเนี่ยดูสิมีหน้าพี่ตอนเดือดด้วยแหละน่ารักอุ้ยมีภาพนี้ด้วยอุ้ยถ่ายตอนไหนเนี่ยโหดูภาพพวกนี้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่มีภาพนี้ด้วยโหมีกินในทีมเฮ้ยนั่นวันเกิดพี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงเจอแล้วอ๋อไอ้กล้องเล็กๆใช่ไหมเนี่ยใช่นี่คือกล้องของคุณพ่อเมื่อตอนเราเด็กๆนะเนี่ยกล้องเนี้ยตอนถ่ายรูปแล้วนะเราก็ต้องเอาไปให้ร้านปริ้นกว่าจะเสร็จปริ้นสักภาพสองภาพนะโหใช้เวลาหลายวันเลยฮะดูสิเจ๋งดีเนาะพี่ฮะอยากรู้จังว่ากล้องเล็กแค่เนี้ยบันทึกภาพได้ยังไงอ่ะโอ้ยพี่รู้แล้วพี่ว่าแล้วอ่ะฮะต้องถามคำถามนี้พี่ก็เตรียมคำตอบไปแล้วด้วยเย่ตามมาเลยเอาเดี๋ยวรอด้วยนี่ไงที่นี่เลยถ้าฮะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกล้องและภาพถ่ายที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพนี้ตอบคำถามฮะได้ทั้งหมดเลยคงจะจริงอย่างที่พี่โลพูดดูสิที่นี่มีกล้องเป็นร้อยๆตัวเลยและมีแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพียบเลยใช่วิวัฒนาการของกล้องเนี่ยเริ่มมาจากการวาดภาพเพื่อบันทึกความทรงจำนะและเมื่อ400ปีก่อนคริสต์ศักราชอริสโตเติลนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกก็เจอหลักฐานที่ว่าถ้า
้าเราปล่อยให้ลำแสงผ่านเข้าไปทางรูเล็กๆในห้องมืดและถือกระดาษขาวไว้ให้ห่างจากรูรับแสงประมาณ15เซนติเมตรจะปรากฏภาพหัวกลับที่ไม่ค่อยชัดเจนบนกระดาษนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์ได้คิดค้นกระบวนการสร้างภาพถ่ายขึ้นมาและในช่วงปีคริสต์ศักราชที่1641ถึง1707นักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าโยฮันเนสซานได้เอาไอเดียภาพกลับหัวมาออกแบบผลิตกล้องพกพาที่มีการใช้กระจกติดไว้ด้านหลังของกล้องสะท้อนแสงขึ้นไปเป็นภาพที่ด้านบนของกล้องทำให้ได้ภาพที่ไม่กลับหัวและมีการนำเลนส์ของกล้องส่องทางไกลมาใส่ที่ช่องรับแสงแทนรูเข็มทำให้ได้ภาพที่สว่างและคมชัดขึ้นแล้วภาพเหรอพี่โลมีรูปภาพติดอยู่บนกระดาษได้ยังไงล่ะก็ตอนนั้นมีการทดลองเอาสารเคมีชื่อว่าซิลเวอร์คลอไรด์มาทาเคลือบบนกระดาษและเปิดรับแสงจากกล้องถึง8ชั่วโมงกระดาษก็จะเริ่มมีภาพสักพักก็จางหายไปอันนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยล่ะโหยชักจะตื่นเต้นแล้วสิและจากการค้นพบครั้งนั้นทำให้ปีคริสต์ศักราช1837ถึง1841หลุยส์ เดอแกร์นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาวิธีการสร้างภาพให้ปรากฏได้นานๆสำเร็จรวมถึงชาร์ลส์เชเวลิเอผู้ออกแบบเลนส์ที่เข้ากับกล้องดาแกโรไทป์ทำให้การถ่ายภาพครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งกล้องดาแกโรไทป์เป็นกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่บันทึกภาพลงไปบนแผ่นที่เคลือบด้วยผลึกเกลือโดยจะขัดแผ่นทองแดงชุบเงินให้เป็นผิวกระจกทำให้พื้นผิวไว้ต่อแสงติดตั้งลงไปที่กล้องรูเข็มและเปิดให้รับแสงก็จะทำให้เกิดภาพขึ้นบนแผ่นกระจกจากนั้นก็ล้างด้วยสารเคมีแล้วก็ทำให้แห้งการทำงานของกล้องดาแกโรไทป์คือการบันทึกภาพจากแสงตัวแบบที่เราถ่ายก็จะติดแสงเข้ามาเกิดเป็นภาพบนกระจกนี่เองใช่ถูกต้องและพอการสร้างภาพแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั้งในฝรั่งเศสและทั่วยุโรปและข้ามน้ำข้ามทะเลมาแพร่หลายในประเทศสยามของเราโอ้ยไม่น่าเชื่อจากการคิดค้นกล้องตัวแรกของโลกทำให้เกิดการพัฒนากล้องและอุปกรณ์ได้เยอะมากแล้วกล้องสมัยใหม่นี้ล่ะหลักการทำงานเหมือนกับกล้องในอดีตไหมอะคะพี่โลก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวหรอกฮะแต่ก็ใช้หลักการทำงานเหมือนกันอย่างกล้องฟิล์มตัวกล้องที่ด้านในทำหน้าที่เป็นห้องมืดป้องกันแสงภายนอกเข้าไปภายในกล้องส่วนฟิล์มเป็นวัตถุไวแสงปุ่มใหญ่ๆที่ไว้กดถ่ายก็เพื่อเปิดรูรับแสงให้แสงกับภาพวิ่งเข้ามาปรากฏบนฟิล์มได้และก็จะมีรูเอาไว้ส่องมองภาพเรียกว่าช่องมองภาพที่เราจะถ่ายด้านหน้ากล้องก็จะมีเลนส์คอยรับแสงสะท้อนจากวัตถุส่งไปยังฟิล์มพาร์ทเห็นเลนส์ไหมมีเยอะมากเลยนะเพราะกล้องสมัยเนี้ยถอดเปลี่ยนเลนส์ได้มีทั้งเลนส์ที่ซูมได้ระยะไกลๆมีเลนส์ที่ถ่ายได้ภาพกว้างเลนส์ที่เอาไว้ถ่ายวัตถุขนาดเล็กจิ๋วก็มีนะกล้องสมัยนี้ถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบเลยพร้อมเปล่าผมถ่ายสวยๆนะยิ้มด้วย1 2 3เปลี่ยนท่า1 2 3ได้ภาพแล้วหาไปดูนี่สิไหนเดี๋ยวนะนี่อย่างเท่เลยพี่โลเทคโนโลยีกล้องนี่ดีจังเลยเนาะเก็บได้ทั้งภาพและความทรงจำอีกใช่งั้นแบบนี้ฮัทตาฮัทถ่ายบ้างเอ้ยอยากถ่ายมานานละแล้วพี่โฟกัสกันนะ1 2 1 2 3ไม่ทันขออีกทีนะ1 2จากเมื่อกี้นะคะเราก็พูดถึงขั้นตอนการศึกษาประวัติศาสตร์กันไปแล้วค่ะว่ามีขั้นตอนไหนบ้างนะคะและเมื่อกี้พี่วิวก็ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนะคะก็คือหลักฐานที่เรานำมาใช้ศึกษานี่แล้วค่ะแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าหลักฐานเนี่ยมีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีวิธีการแบ่งที่หลายวิธีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละแบบดีกว่าว่าหลักฐานเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเลือกนำไปใช้ได้ถูกต้องค่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราเจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเราอยากจะแบ่งประเภทเขาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบ่งกันเป็นทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไปค่ะเรามาเริ่มจากวิธีแรกก่อนนะคะ
สำหรับประเภทแรกนะคะก็คือหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรค่ะซึ่งหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็คือตรงตัวเลยนะคะคือหลักฐานที่มีตัวหนังสือเนี่ยเขียนบอกตรงๆเลยค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เว็บไซต์จารึกหรือแม้กระทั่งพงศาวดารค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็คือหลักฐานที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรค่ะแปลว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ได้มีตัวหนังสือเขียนอธิบายไว้นะคะและหลักฐานประเภทนี้เป็นหลักฐานที่มีทั้งมนุษย์สร้างแล้วก็ธรรมชาติสร้างขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอย่างเจดีย์หรือว่าพระอุโบสถพระพุทธรูปไปจนกระทั่งถึงตามธรรมชาติเช่นก้อนหินก้อนดินต้นไม้นะคะก็นับเป็นหลักฐานแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรเช่นกันค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นวิธีการแบ่งแบบแรกค่ะส่วนวิธีการแบ่งแบบที่2นะคะก็คือเขาจะแบ่งด้วยเวลาแล้วก็ยุคสมัยของหลักฐานนั้นๆค่ะก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ยุคประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งจุดที่แบ่งนะคะว่าอันนี้เป็นก่อนประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือการจดบันทึกนั่นเองค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะจะเป็นยุคที่ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นยังไม่มีการจดบันทึกค่ะดังนั้นเวลาที่เขาไปศึกษากันนะคะส่วนมากก็จะต้องเป็นภาพวาดฝาผนังเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะของคนโบราณในยุคสมัยนั้นเช่นขวานหินหรือว่าอะไรต่างๆค่ะในขณะที่ในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นยุคที่มีการจดบันทึกแล้วค่ะดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นจารึกเป็นหนังสือหรือว่าเป็นข้อความอะไรต่างๆที่มีคนจดบันทึกเอาไว้นี่แหละค่ะน้องๆหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊แล้ววิธีการแบ่งแบบที่1กับวิธีที่2เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะในเมื่อมันก็แบ่งที่การจดบันทึกกับไม่จดบันทึกเหมือนกันเลยนี่นาแบบที่2เนี่ยนะคะเราแบ่งตามช่วงเวลาค่ะหลังจากช่วงเวลาที่มีการจดบันทึกแล้วเนี่ยไม่ว่าหลักฐานนั้นๆจะมีการจดบันทึกหรือไม่จดบันทึกเราก็นับเป็นหลักฐานในยุคประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเจดีย์องค์นึงเนี่ยนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยแน่นอนว่าเจดีย์ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่จารึกใช่ไหมคะแต่เจดีย์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ที่มีตัวหนังสือแล้วแปลว่าเจดีย์นี้เป็นหลักฐานในยุคประวัติศาสตร์ค่ะในขณะที่อีกวิธีการแบ่งแบบแรกเนี่ยเขาแบ่งว่าหลักฐานตัวเนี้ยชิ้นนี้เลยเนี่ยมีตัวหนังสือหรือไม่มีตัวหนังสือนั่นเองค่ะและวิธีการแบ่งแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบ่งตามความสำคัญของหลักฐานนี่แหละค่ะโดยประเภทแรกเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นหรือว่าหลักฐานปฐมภูมิค่ะซึ่งหลักฐานพวกนี้คือหลักฐานที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆของประวัติศาสตร์เลยค่ะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ยุคอียิปต์โบราณนะคะก็เป็นสิ่งที่ชาวอียิปต์เนี่ยสร้างขึ้นมาในยุคสมัยนั้นเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็จดบันทึกลงไปหรือว่าสร้างพีระมิดขึ้นมาตอนนั้นเลยค่ะในขณะที่หลักฐานประเภทถัดไปนะคะก็คือหลักฐานประเภททุติยภูมิหรือว่าหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะเกิดจากการจดบันทึกหรือว่าเกิดจากการพูดถึงจากคนในยุคหลังค่ะเช่นพี่วิวเนี่ยบันทึกถึงเหตุการณ์ในสมัยอยุธยาพี่วิวเกิดไม่ทันอยุธยาค่ะแต่ว่าไปเขียนถึงเขาอันนี้จะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะและนักวิชาการบางคนนะคะก็ยังแบ่งหลักฐานออกเป็นประเภทตติยภูมิหรือว่าหลักฐานชั้นที่3ด้วยค่ะซึ่งหลักฐานเหล่านี้ก็จะเกิดจากการรวบรวมหรือว่าวิเคราะห์เข้าไปอีกทีนะคะจากหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองค่ะคือเหมือนแบบว่าเอามาสรุปรวมอีกทีว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งหลักฐานพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกสารานุกรมอะไรพวกอย่างนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถ้าน้องๆรู้จักประเภทแล้วก็จะสามารถเลือกหยิบมาใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นค่ะแต่น่าเสียดายมากๆนะคะที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะน้องๆสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเป็นโครงกระดูกหรือลายนิ้วมือลายนิ้วมือนั่นเองใครกันนะเป็นคนค้นพบว่าถ้าเราปล่อยให้ลำแสงผ่านเข้าไปทางรูเล็กๆในห้องมืดและถือกระดาษขาวให้ห่างจากรูรับแสงประมาณ15เซนติเมตรจะปรากฏภาพหัวกลับที่ไม่ค่อยชัดเจนบนกระดาษคนที่ค้นพบหลักการ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการคิดค้นกระบวนการสร้างภาพถ่ายก็คืออริสโตเติลนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกว้าวตอบถูกทุกคนอีกแล้วสุดยอด